ผู้เล่นนายรองแห่งสำนักเทียนสุยผู้มีผิวพรรณขาวสะอาดงดงามดั่งหยกโฉมหล่อรูปงามดั่งองค์ชายเขาออกเดินทางไปทั่วทุกแห่งหนเป็นผู้มีพรสวรรค์ในวิชาดาบจนผู้คนขนานนามให้เป็นปรมาจารย์ดาบดวงดาวทูเล่นหวังจะฟื้นคืนแสงสว่างและความสงบสุขให้กลับคืนมาเขาจึงเข้าตอกรกับอสูรร้ายและใช้วิชาเพลงดาบดวงดาวสังหารมังกรทมิฬจนสิ้นชีพเราผู้คนทั้งหลายจึงได้พบกับแสงแห่งเดือนตะวันอีกคราและกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งทูเล่จึงได้รับการยกย่องจากผู้คนตราบชั่วกาลนาน